ตอนนี้มาสิกขาบทที่8ภิกษุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องบัตรนิสกีปาจิตตีสำหรับสิกขาบทนี้ขอท่านนั้นหลายใคร่ควรให้ดีทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลานี้ในที่บางแห่ง หรือในเขตบางเขตเขาไม่นิยมรับเงินรับทองกันแล้วชาวบ้านเห็นว่าพระที่ไม่นิยมรับเงินรับทองเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมัธยัสถ์ถึงก็มีการรังเกียจพระที่รับเงินรับทองแต่ผมตามความเข้าใจของผมหรือว่าพระมหาเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระมีความเข้าใจกันดีอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารับเองก็ดีใช้ให้คนอื่นรับก็ดีหรือมีความรู้สึกอยู่ว่าเขาเก็บไว้เพื่อเราแล้วเราก็ถือว่าทรัพย์สินส่วนนั้นมันเป็นของเราท่านจะพิจารณาเห็นว่าต้องอาบัติเสมอกันคือนิสกีปาจิตตีอันนี้พระบางท่านเวลาที่เขาถวายไม่รับเองแต่ว่าให้ลูกศิษย์รับให้มอบไว้กับลูกศิษย์ที่ว่าใส่ย่ามเถอะไม่ยอมรับมือไม่รับอันนี้ท่านทั้งหลายที่ฟังแล้วเห็นว่ามันพ้นไหมเห็นว่ามันพ้นหรือไม่พ้นมันพ้นตรงไหนกันรับเองก็ดีให้คนอื่นรับก็ดีหรือว่าคนอื่นที่เขาเก็บไว้เพื่อเราที่เรียกกันว่าวยาวัจกรแต่เรามีความรู้สึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทรัพย์ของเราตาบัตินิสกีปาจิตตีนี่ที่ผมย้ำไม่มากมากก็เพราะว่าความเข้าใจผิดของปวงชนและพระมีมากถ้าตนเองไม่รับเงินแล้วต่อหน้าคนไม่รับรับหลังคนรับหยิบหรือต่อหน้าคนไม่รับรับหลังคนไม่รับคนอื่นเก็บเข้าไว้ให้ก็รู้ว่านั่นเงินของเรามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จิตใจยังผูกพันอยู่ไม่ได้พ้นโทษไปเลย ถ้าในเมื่อมันไม่พ้นโทษแล้วก็นี่ตามความรู้สึกของผมนับว่าครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยกันในสมัยโบราณผมเรียกว่าโบราณเพราะว่าเวลาการผ่านมาประมาณ40ปีเศษในสมัยที่ผมบวชใหม่ๆที่พูดนี่เป็นพูดวันที่17กันยายน2518ผมบวชผ่านเวลาการผ่านมาได้40ปีเศษถอยหลังไป40ปีผมเรียกว่าโบราณคือมันเก่าแล้วคนสมัยนั้นหัวยังเก่าอยู่ท่านบอกว่าการที่เราไม่รับต่อหน้าคนแต่ว่าให้คนอื่นรับเดี๋ยวว่าคนอื่นรับไปแล้วเขาเก็บไว้เพื่อตนยินดีอยู่แต่เราไม่ยอมรับจิตคิดว่าเรามีความดีที่ไม่รับเงินท่านบอกว่าคนที่มีอารมณ์อย่างนั้นมีกิเลสหนาแน่นที่สุดก็ว่าเป็นการหลอกลวงชาวบ้านเขาทำตนเป็นคนดีแต่ความดีความจริงไม่ได้ดีตามนั้นจิตใจกับเลวทรามกับท่านผู้รับเองให้ชาวบ้านเขารู้ไหนๆเราจะรับแล้วเราก็ยอมรับเพื่อต่อหน้าชาวบ้านเพื่อว่าชาวบ้านเขาจะได้ทราบว่าพระองค์นี้รับเงินในเมื่อว่าเขารู้ว่าเรารับเงินเขาจะนิยมเราหรือไม่นิยมเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราเปิดเผยให้เขารู้เลยดีกว่าว่าเรารับเงินรับทองถ้าหากว่าเราไม่รับต่อหน้าชาวบ้าน
แต่ว่าภายหลังเราเก็บเองและบุคคลอื่นเก็บแล้วก็ทราบว่าเงินของเรามีอยู่เงินและทองของเรามีอยู่เราถือสิทธิ์อยู่ยินดีในเงินและทองนั้นถ้าจะไหว้เขาทราบทีหลังเราจะเสียสองชั้นคือเสียเนื่องในการหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ต้องโทษตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นในการที่เรารับเงินและทองเองแต่ถ้าว่าจงอย่ายินดีในเงินและทองนั้นว่าเป็นทรัพย์สินของเราโดยเฉพาะพึงทำใจของเราให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เราเป็นสาคยบุตรพุทธจินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเงินและทองที่เขาจะถวายเราเขาก็ถวายเราในฐานะที่เราเป็นพระในเวลาที่เขาถวายเขาก็บอกว่าใช้ตามสมควรกับสมณะบริโภคคือเราต้องคิดไว้เสมอว่าเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เราจะใช้บำรุงตัวเราเองตามความจำเป็นถ้าเหลือนอกจากนั้นเราจะเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นประโยชน์แก่บรรดาสาธารณชนเป็นส่วนสาธารณะนี่เรียกว่าแม้จะก่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาหรือสร้างสิ่งตามความจำเป็นเพื่อความสะดวกของบรรดานักบวชทั้งหลายหรือว่านักบุญทั้งหลายอย่างนี้จิตใจของเราไม่ยึดถือว่าเงินนี้มันเป็นของเราโดยเฉพาะถือว่าเป็นเงินของพระพุทธศาสนาเป็นเงินของพระเขาถวายพระถ้าเราไม่บวชไม่มีใครเขาให้จะไปเอาเงินได้จากเขาบางทีต้องมีโฉนดที่ดินไปให้เขารับไปรับรองดีไม่ดีเขาก็ไม่ยอมให้นี่ทำใจของเราให้สบายแบบนี้จงอย่าติดในลาภอย่าติดในเงินและทองอย่างนี้ผมถือว่าเราทนหน้าด้านแต่ว่าใจของเราไม่ด้านยอมรับต่อหน้าชาวบ้านเพื่อเป็นการประกาศความจริงว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ที่ขาบทนี้และบรรดาเพื่อนสาธรรมิกาทั้งหลายตามความเข้าใจของผมคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าต่อไปเบื้องหน้าคนที่จะพนาพนอพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเหมือนในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไม่มีองค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสในสมัยก่อนหน้าพระปรินิพพานเมื่ออนันทะดูก่อนอานนท์เมื่อตถาคตปรินิพพานไปแล้วสิกขาบทบางสิกขาบทซึ่งไม่ใหญ่โตนักแต่หากว่าไม่เหมาะกับกาลสมัยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะเห็นว่าไม่สมควรจะเพิกถอนเสียก็ได้นี่เป็นพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่ได้ว่าในเมื่อเป็นคำดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ไหนจะยอมเพิกถอนเพราะมีความเคารพในพระองค์เราสู้เอาหน้าทนทำหน้าด้านแต่ใจสะอาดดีกว่าต่อหน้าคนไม่รับแต่รับหลังรู้ค่าของเงินรู้ค่าของทองรู้จักใช้เงินและทองให้เป็นประโยชน์ส่วนตนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าดีแต่ใจด้านขอให้ท่านทั้งหลายเลือกเอาอย่างหนึ่งจะยอมหน้าด้านแต่ว่าใจดีหรือจะเอาหน้าดีแต่ใจด้านกันท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าถ้าเราตายไปแล้วร่างกายคือหน้าก็ดีตัวก็ดีมันไม่ได้ไปกับเราด้วยส่วนที่จะไปจริงๆก็คือใจจะไปเสวยความสุขหรือความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจหน้าด้านแต่ใจดีแสดงว่าใจสะอาดหน้าดีแต่ใจด้านแสดงว่าหน้าสะอาดแต่ว่าใจเสียใจสกปรกอันนี้ถ้าใจของเราสกปรกเวลาเราตายไปเราก็เอาความสกปรกไปส่วนที่สกปรกชาวสวรรค์เขาไม่ชอบ
ชาวสวรรค์เขาต้องการความสะอาดเราอยู่ไม่ได้คนสกปรกต้องไปอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่คือในนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เขาบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรทั้งหลายพากันวินิจฉัยตามนี้แล้วก็เลือกปฏิบัติเอาแต่สำหรับผมน่ะยอมรับว่าผมหน้าด้านแน่ในเรื่องการรับเงินรับทองแต่ใจของผมผมไม่ยอมด้านในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ยอมเอาเงินทองที่เขามาถวายไปทำเป็นประโยชน์ส่วนตนซื้อไร่ซื้อนาซื้อบ้านให้เขาเช่าอะไรพวกนี้ผมไม่มีออกเงินให้กู้ผมไม่มีได้มาเท่าไรเหลือกินเหลือใช้สร้างท้าวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและให้ความสะดวกกับบรรดานักบุญทั้งหลายอย่างนี้ผมยอมหน้าเสียแต่รักษากำลังใจของผมที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองพูดตามความเป็นจริงครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติมาแบบนี้เมื่อสิ่งหลายเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แล้วทำไมเราจึงจะมาทำหน้าดีใจเสียเพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามโนปุพพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจไปหัวหน้ามีใจประเสริฐสุขสำเร็จในใจถ้าใจของเราเลวแต่ว่าหน้าดีมันจะมีประโยชน์อะไรสู่ทำหน้าของเราให้เป็นหน้าด้านแต่ใจสะอาดดีกว่าหน้าสะอาดใจด้านเลือกกันเอานะผมไม่ได้บังคับยังไงยังไงก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราเป็นปูชนียบุคคลอย่าหลอกลวงชาวบ้านคนเลยบรรดาเพื่อนทั้งหลายนี่ต่อไปสิขาบทที่9ภิกษุทำการซื้อขายด้วยรูปียะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องอบัตินิสกีปาจิตตีนี่การขายข้าวขายของการค้าไม่มีสำหรับพระแต่ว่าเว้นไว้แต่ว่าเราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้ชาวบ้านนำไปบูชาแล้วก็บอกเขาเลยว่าเราจะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรแล้วก็ทำไปตามนั้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าค้าขายเพื่อหาผลกำไรเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ว่าสมัยนี้มีความนิยมกันมากไปวัดไหนก็อยากจะได้พระบ้างได้เหรียญบ้างได้พยัญชนะบ้างอันนี้พระก็ต้องทำไว้เพื่อเป็นการรวบรวมกำลังใจสร้างกำลังใจของบรรดาพุทธบริษัทแต่ว่าเงินที่และทองที่เราได้มาอย่าเอาไปซื้อไร่ซื้อนาให้เขากู้อย่าไปสร้างประโยชน์ส่วนตนเอามาทำไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญดีกว่าอย่าไปทำโทษกันเลยผมว่าพอไปได้แล้วเวลาที่สร้างของแจกแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เขาทำบุญเป็นเงินแล้วอย่าหักค่าของให้มันแพงเลยไปนักเคยเห็นรับของหนึ่งองค์ให้เขาทำบุญเท่านั้นเท่านี้แล้วก็หัก 50%อย่างนี้มันเกินพอดีบรรดาท่านทั้งหลายผมว่าถ้าทำแล้วเงินทองที่เราทำมาเป็นของชาวบ้านได้มาเท่าไรเงินทั้งหมดนั้นเราสร้างถาวรวัตถุเราสร้างความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลดีกว่าถ้าจะเอาทุนส่วนนั้นไปสร้างวัตถุบูชาขึ้นมาอีกเราก็ทำได้เมื่อผลมันเกินกว่าเท่าที่ลงทุนไปก็นำไปสร้างสาวรวัตถุเพื่อให้ความสะดวกแก่การบำเพ็ญกุศลถ้าเรื่องในการที่จะก่อสร้างวัตถุบูชาไม่มีก็โละต้นทุนทำให้หมดไปเลยเงินส่วนที่เหลืออยู่เป็นทุนเดิมจงอย่าคิดว่าเป็นของเราจงคิดว่าเป็นของพระพุทธศาสนาในสิกขาบทที่10ภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ์ต้องนิสกีปาจิตตีนี่เคยพบพระพาสบงเจียวรอมบัตไปแลกชาบ้างแลกของที่เราต้องการบ้างอันนี้ท่านห้าม
จงอย่าทำอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าแลกกันก็เลิกกันซะเลยดีกว่าด้วยเหตุนานาประการเรามีสร้อยทองคำเขามีนาฬิกาข้อมือหรือเขามีนาฬิกาข้อมือเราต้องการเป็นเงินแลกกันไปแลกกันมาประเภทนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ดีนี่สิกขาบทนี้ก็ขอให้ท่านหลายรับฟังเข้าไว้ว่าประโยชน์ที่มันจะพึงได้นะมันไม่มีมันมีแต่ส่วนเสียตอนนี้เรามาคุยกันต่อไป